คราวนี้เรามาเข้าข้อที่2ทำไมกฎแห่งกรรมจึงเข้าใจยากสาเหตุที่เข้าใจยากเนี่ยมีอยู่2ประเด็นหลักๆประเด็นแรกก็คือเวลาทำกรรมไปแล้วเนี่ยวิบากกรรมมันส่งผลในเวลาที่ไม่แน่นอนชาวสวนชาวนาปลูกข้าวปลูกพืชปลูกผลไม้ปลูกแล้วนี่เขารู้นะว่ากี่วันกี่เดือนกี่ปีเขาจะได้เก็บผลแต่กฎแห่งกรรมเนี่ยทำไปแล้วเนี่ยมันไม่แน่ว่าจะส่งผลเมื่อไหร่ตามหลักกฎแห่งกรรมแล้วเนี่ยกฎแห่งกรรมส่งผลได้3ช่วงเวลาหลักๆคือ1บุญบาปที่ทำไปแล้วส่งผลในชาตินี้ก็มีส่งผลในชาติหน้าก็มีเห็นไหมว่ามันส่งผลในเวลาที่ไม่แน่นอนโดยเฉพาะกรรมที่ทำส่วนใหญ่จะส่งผลในชาตินี้เป็นส่วนน้อยแต่ส่วนใหญ่แล้วจะส่งผลในชาติหน้าและชาติถัดไปเมื่อเป็นเช่นนี้ชีวิตหนึ่งบางครั้งก็ไม่ทันเห็นผลของกฎแห่งกรรมแต่ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุผู้ที่มีอายุประสบการณ์มากๆแล้วมักจะทันเห็นกฎแห่งกรรมในบางอย่างจึงมักจะไปเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมเมื่ออายุมากแล้วนะนี่เป็นสาเหตุแรกที่ทำให้กฎแห่งกรรมเข้าใจยากเพราะทำไปแล้วมันส่งผลในเวลาที่ไม่แน่นอนนะในพระพุทธศาสนาในพระไตรปิฎกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนเอาไว้นะว่าคนที่ทำปาณาติบาตหรือฆ่าคนหรือสัตว์เนี่ยจะมีผลทำให้อายุสั้นแต่ในชีวิตจริงเราจะพบว่ามีผู้ที่ทำหน้าที่ต้องออกรบเพื่อป้องกันประเทศชาตินะจำเป็นต้องฆ่าศึกเป็นจำนวนมากแต่อายุยืนก็มีนี่คือสิ่งที่เราเห็นเป็นธรรมชาติในปัจจุบันนี่คือสิ่งที่เราเห็นเป็นจริงในปัจจุบันเอ๊ะแล้วมันมาขัดกับคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าที่ท่านตรัสว่าคนที่ฆ่าคนหรือสัตว์ทำให้อายุสั้นนะอันนี้ค้างไว้ก่อนนะเดี๋ยวมีคำตอบนะทำไมไม่เห็นผลกรรมมาส่งผลให้อายุสั้นปัจจุบันเลยนะเป็นต้นนะบางคนในพระพุทธศาสนาในคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสสอนว่าผู้ที่ดื่มน้ำเมาเนี่ยนะจะทำให้เป็นบ้าบ้างปัญญาอ่อนบ้างเราจะเห็นคนมีจำนวนมากดื่มก็ดื่มไปงานก็ทำไปเจริญก้าวหน้าในชีวิตด้วยอ้าวแล้วทำไมไม่เห็นเป็นบ้าเป็นปัญญาอ่อนสักทีล่ะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะกรรมมันส่งผลในเวลาที่ไม่แน่นอนจึงทำให้กฎแห่งกรรมเนี่ยเข้าใจยากเป็นประเด็นที่หนึ่งนะคราวนี้มาดูประเด็นที่สองอัตภาพปัจจุบันเนี่ยรับกรรมแต่อัตภาพในอดีตเนี่ยเป็นผู้ทำกรรมเพราะฉะนั้นถ้าลึกชาติไม่ได้ก็จะไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะในพระพุทธศาสนาสอนว่าใครที่ทำกรรมปาณาติบาตฆ่าคนหรือสัตว์มานะมักจะมีอายุสั้นเพราะนั้นบางคนเกิดมานะยังเป็นทารกอยู่เลยมดก็ไม่เคยฆ่ายุงไม่เคยตบแต่เกิดมาทำไมอายุสั้นถ้าว่าตามหลักพระพุทธศาสนานะว่าอันนี้ไม่ใช่กรรมในชาตินี้ที่อายุสั้นตั้งแต่เด็กแต่เป็นผลกรรมในอดีตที่ชีวิตนี้เคยทำเอาไว้แล้วมันตามมาส่งผลให้อายุสั้นในชาตินี้ไม่ใช่กรรมปัจจุบันเป็นกรรมในอดีตเด็กบางคนเกิดมาแล้วอะทั้งพ่อทั้งแม่คนในครอบครัวไม่มีใครดื่มน้ำเมาเลยนะไม่มีเลยแต่เด็กทำไมเกิดมาแล้วปัญญาอ่อนอันนี้ก็ไม่ใช่ผลกรรมในปัจจุบันเหมือนกันเป็นผลกรรมในอดีตที่เขาทำไว้แล้วตามมาส่งผลให้ปัญญาอ่อนเป็นบ้าบ้างเป็นต้นนะอันนี้แหละที่ว่าอัตภาพปัจจุบันรับกรรมแต่อัตภาพในอดีตเป็นผู้ทำกรรมอันนี้เป็นสาเหตุที่สองที่ทำให้เข้าใจยากเรื่องกฎแห่งกรรมนะ